สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งหิมะตกเมื่อคืนนี้ถือว่ายังน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยสโนว์ตกมากกว่านี้นะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเป็นพายุหิมะเลยนะครับแต่วันนี้โรงเรียนเกือบทุกแห่งปิดกันเกือบหมดเลยนะครับเพราะงั้นเด็กๆก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนกันตัดสินใจอยู่รถเนี่ยขับได้นะครับไปขายของได้แต่ปัญหาก็คือว่าเราอาจจะไม่มีลูกค้ามากินเลยนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่คุ้มนะครับที่จะไปเปิดร้านวันนี้ก็เลยมาถ่ายวิดีโออยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับหิมะวันนี้นี่นะครับเด็กๆลงไปเล่นกันอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้ก็คือที่ข้างหลังบ้านผมนะครับอันนี้อันนั้นก็ตัวแทมโพลีนก็คุมไปด้วยหิมะละเดี๋ยวเขาคงจะไปกระโดดกันตอนนี้ก็มันยังไม่หนามากนะครับเนี่ยเพราะไม่งั้นมันเวลาเราอาจจะปั้นสโนว์แมนได้ใหญ่กว่านี้อันนี้มันก็เล็กๆแล้วก็เวลาเอาหิมะมานิดหน่อยนะครับก็จะเห็นพื้นหญ้าแล้วเพราะงั้นมันไม่หนาพอบริเวณรอบเพื่อนบ้านขาวหมดสวยดีอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงเวลาอย่างนี้เป็นช่วงเวลาของเด็กๆเลยที่มีความสุขมากแต่พวกผู้ปกครองนี่ก็หลายคนไม่ได้ไปทำงานทำการกันต้องหยุดงานกันบางคนก็ไม่กล้าขับรถนะครับใครที่มีรถไม่ใช่แบบ four wheel drive นี่ก็ยิ่งไม่ไปเลยนะครับอาจจะต้องหยุดกันหลายๆวันเลยพร้อมจะจัมป์ยังไฮไมคี้ตอนนี้นะครับน้องๆเด็กข้างบ้านก็มาร่วมเล่นกันด้วยนี่ก็มังกี้บาร์ที่เราทำมาไว้โคดีเนี่ยพ่อเอกก็โคแล้วอันนี้คือข้างบ้านตรงนี้นะครับทางเดินเข้ามาข้างบ้านมันยังไม่เยอะเนาะสโนยังไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเนาะมันยังไม่มากพอเนี่ยพอเอาไปนิดเดียวก็เลยเห็นหญ้าหมดเลยเนี่ยต้องรออีกนะครับเดี๋ยวคืนนี้มันจะตกเพิ่มอีกนะครับคิดว่าน่าจะได้เยอะหน่อยแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้มันตกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราอาจจะไปทำงานไม่ได้อีกหุยหนาวอ่ะหนาวเหมือนกันยังลืมใส่แจ็คเก็ตออกมาโอ้ยหนาวเหมือนกันนะนี้เดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูข้างบ้านก่อนไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะตรงนี้ก็โล่งไปเลยปีที่แล้วมีต้นไม้เยอะแต่ปีนี้จำเป็นที่จะต้องตัดเหมือนกันนะครับข้างๆบ้านเนี่ยเขาไม่แนะนำให้มีต้นไม้ไว้ข้างๆบ้านนะครับที่เนี่ยเพราะว่าคนที่มาตรวจเนี่ยเขาบอกว่ารากของต้นไม้นะครับมันจะเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะไปลงไปข้างล่างแล้วไปทำให้ไอ้ฟาวเดชั่นนะครับไอ้ตัวฐานตัวอะไรที่เขาสร้างบ้านเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของบ้านนะครับก็เลยเราตรงนี้แต่ก่อนมันมีต้นไม้เต็มเลยเราก็เลยต้องถอนต้นไม้ใหญ่ๆไปด้วยนะครับตัดต้นไม้ใหญ่ๆไปด้วยเพราะงั้นตอนนี้ตรงนี้มันก็โล่งผมกะว่าหน้าร้อนปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำพื้นหรือว่าทำอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับด้านนี้โมเป็นไงโอ้อยู่สักพักหนึ่งตอนแรกก็ไม่หนาวนะตอนนี้รู้สึกหนาวแล้วน้ำโมไหนดูแก้มหน่อยดิไหนเช็คแก้มหน่อยไงโอ้แก้มดูนะแก้มด้านนี้ด้วยแดงเลยอ่ะโอเคพร้อมจะกระโดดยังโอเคได้หัวสโนว์แมนมาแล้วเป็นตัวเล็กๆไปก่อนแล้วกันโอเค Let's go jump over here โอเคพร้อมแล้วนะไม่ต้องถอดรองเท้านะโดนจัมพร้อมกันเลยเขา1 2 3แล้วก็โอ้ยโหช่วยน้องหน่อยขึ้นไม่ได้นะครับตัวนี้มันตัวเล็กมากโมระวังเดี๋ยวน้องตกลงมาไงหลังตกมาโอ้โหตอนนี้หิมะกำลังลงอีกโอเคเวทเอาสโนว์ออกให้หมดเลยโอ้โหI'm not sweating because I have shot.
มันหนักไหมมันหนักไหมเนี่ย What's ice cream โอ้โหโอ้เข้าไปในบ้านดีกว่ามันอุ่นกว่าเยอะเลยให้ปล่อยให้เด็กๆ เขาเล่นไปครับเมื่อกี้เราเล่นสโนว์กันอยู่ที่บ้านนะครับจำเป็นนะครับจะต้องขับรถออกมานะครับขับรถออกมาเอาเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้นะครับเพื่อจะไปขายวันต่อไปเมื่อวานเนี่ยเราไม่สามารถเข้ามาซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับก็รีบกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องออกมาเอานะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวสดวันนี้ผมมาที่ไชน่าทาวน์นะครับมันเป็นโรงงานนะครับที่ผมใช้นะครับข้างหลังผมนี่นะครับนี่นะครับโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ในไชน่าทาวน์นะฮะนี่เป็นบรรยากาศของไชน่าทาวน์วันนี้นะครับวันนี้นะฮะบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็ห้างร้านต่างๆก็ปิดเงียบนะครับเนี่ยนะฮะพอดีรถที่เขาจะมากวาดสโนว์กวาดหิมะออกเนี่ยนะครับเขาจะขับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้รถก็มาบรรทุกเส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็มาเอาก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วนี่ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อกุหลาบนี่มีคนถามมาเหมือนกันเลยว่ายี่ห้อไหนซื้อได้ที่ไหนนี่ในเมืองซีแอตเทิลไชน่าทาวน์นะครับมาหาซื้อได้นี่นะครับจำสัญลักษณ์นี้ไว้ยี่ห้อกุหลาบเขาก็จะแพ็คมาเป็นปึกๆอย่างนี้นี่ครับนี่โรงงานแท้ๆทำใหม่ๆสดๆวันนี้เลยนะครับฟังเสียงได้นี่นะครับเป็นเส้นสดเราทิ้งเส้นไว้อย่างนี้นะครับข้างนอกเนี่ยก็เส้นก็แข็งเหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอากาศตอนนี้เย็นกว่าในตู้เย็นอีกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมก็รีบกลับบ้านไปหั่นก่อนเพราะถ้าเส้นมันแข็งหรือมันเย็นนะครับมันจะหั่นยากขึ้นนะครับเรารีบหั่นเสร็จแล้วไปเข้าหม้อวอร์มเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันวันนี้มาจอดรถอยู่ตรงนี้หน้าร้านเขานะครับแล้วก็มาถ่ายด้วยก็พนักงานเขาก็คงงงๆอ่ะมันมารีวิวเส้นหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้อากาศก็เย็นมากข้างหลังยังเต็มไปด้วยหิมะเลยนะยังไม่ได้ปัดออกโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเอาละเดี๋ยวจะดูว่าจะมีอะไรถ่ายพาเที่ยวได้อีกนะครับในไชน่าทาวน์วันนี้หลายๆร้านมันปิดไปหมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดด้านนู้นก็มีอีกนะครับตลาดอยู่ด้านนู้นของไชน่าทาวน์แล้วก็มีของกินร้านอาหารอยู่ข้างล่างนั้นอีกเยอะเลยนะครับร้านจีนร้านอาหารจีนติ่มซำนะครับใครที่ชอบติ่มซำก็มีที่นี่นะครับครับตอนนี้เมื่อกี้ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันในไชน่าทาวน์เนี่ยแหละครับปกติมันคนมันเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับวันธรรมดาไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็เยอะวันนี้เงียบมากผมว่าอากาศมันหนาวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนเนี่ยไม่ค่อยมาทำงานวันนี้เป็นวันอังคารนะครับคนไม่ทำงานกันเพราะว่าบางคนเนี่ยออกมาจากบ้านไม่ได้นะครับแต่ในเมืองนี้ไม่เป็นไรเลยนี่ก็เป็นร้านขาร้านเฮ้ยอันนี้เป็นสอนกังฟูมีอุปกรณ์ขายด้วยอันนี้นะครับร้านในไชน่าทาวน์อันนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปกินอะไรเดี๋ยวผมว่าจะไปร้านโจ๊กนะครับไปหาโจ๊กกินร้านนี้ก็เป็นร้านนี้นะครับเขาเคยบอกว่าเคยทำอาหารให้ประธานาธิบดีโอบามาตอนมาเยี่ยมที่เมืองนี้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็นสวนสาธารณะของไชน่าทาวน์ตอนเช้าๆก็จะมีคนมาลำไทยเก๊กกันนะครับเหมือนบ้านเราอ่ะที่เมืองไทยนะครับอันนี้ร้านนี้เป็นไงร้านนี้เขาทำโจ๊กอร่อยไม่รู้คนเยอะเปล่าเฮ้ยคนก็ไม่มากนะตอนนี้ก็มานั่งหลบหนาวอยู่ในร้านโจ๊กนะครับปกติช่วงเวลานี้เนี่ย
จะเป็นเวลาที่ผมกำลังผัดกับข้าวให้คนอื่นกินแต่วันนี้ไม่ได้ขายของแล้วเราก็มาลองฝีมือคนอื่นบ้างร้านจีนนี่ผมไม่แน่ใจนะไม่กล้าหมุนกล้องถ่ายไปรอบๆถ่ายได้กลัวเหมือนกันกลัวเดี๋ยวมันตะโกนด่าขึ้นมาเลย มาแล้วนะปลาท้องโกนะฮะมากินกับโจ๊กนมข้นมีไหมซัมเมอร์นี่ถ้าไม่มีปลาท้องโกก็คงไม่มาแล้วร้านนี้มาเพื่อนี้เลยใช่ป่ะโอ้โหไหนยกขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่เส้นนะเส้นเป็นอย่างนี้ก็คือเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวน้ำแหละนี่ภรรยาผมตัดผมใหม่ก็โชว์หน่อยนะตัดเองเออมันเย็นนะแต่ว่าออกมาตั้งปั๊บเดียวนี้เย็นเลยผมว่าใครที่กำลังจะทำรถฟู้ดทัคนะครับโดยเฉพาะเมืองที่มีอากาศเย็นๆนะอากาศหนาวๆเนี่ยผมแนะนำเลยว่าน่าจะทำเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเป็นของอะไรร้อนๆจะดีมากนะครับอย่างเงี้ยอย่างน้ำซุปอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยใช้ได้เลยนะไม่ต้องปรุงเลยรสดีอยู่แล้วโหควันมันตลบอบอวลอ๋อนี่นะเป็นเกี๊ยวกุ้ง thank you เอาอันนี้โจ๊กมาแล้วนี่นะครับโจ๊กเหมือนบ้านเราเลยโจ๊กใส่ตับกับใส่เครื่องในนะครับกินกับปลาต้องโกอากาศเย็นๆอย่างนี้โอ้โหดีมากนี่ตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองกว่าแล้วเกือบบ่ายสามแล้วเนี่ยนะคนยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับคนต้องการความอบอุ่นหรืออะไรเนี่ยก็แวะเข้ามากินได้ตลอดกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมดเรียบร้อยในเวลาเพียงแป๊บเดียวของผมจัดการจนจบแล้วนะครับอันนี้บิวออกมาแล้วนะครับนี่เขาก็ไม่สนใจเลยนะครับว่าเราจะอ่านออกหรือไม่อ่านออกเขียนมาเลยนะครับเป็นภาษาจีนเขาไม่แคร์เลยว่าเราจะรู้เรื่องหรือเปล่ารายการอาหารที่เราสั่งไปวันนี้เป็นภาษาจีนหมดหรือว่าอีกอย่างหนึ่งผมว่าเขาคงเข้าใจว่าผมเป็นคนจีนก็ได้หน้าตาเราก็คล้ายๆอยู่อ่ะจ่ายตังค์รับแต่เงินสดบัตรไม่รับนี่สบายเลยมีเงินสดหมุนเวียนเยอะเลยร้านนี้ใครอยู่เมืองนี้แวะมากินอย่าลืมนะต้องพกเงินสดมานะฮะร้านนี้ชื่อร้านไหมขายโจ๊กนะครับอยู่ในชัยนาทาวน์ต้องมีเงินสดเท่านั้นโอเคครับเรียบร้อยแล้วกินมาอิ่มเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้คงได้มาทำงานตามปกตินะครับโมเป็นไงบ้างสบายเลยไม่ต้องทำงานมาเที่ยวชัยนาทาวกันเดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งต่อไปในช่องดีจังทีวีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย